สวัสดีค่ะเมียช่างพามาอยู่กับกล่องพัสดุอีกแล้วกล่องนี้ส่งมาจากสุรินทร์เลยนะคะเนาะกาบเชิงสุรินทร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในคืออะไรนะคะเป็น FC ที่มาจากช่อง YouTube และ TikTok นะคะดูทั้ง2ช่องทางเลยนะก็ขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะเนาะถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็สามารถส่งของมาทางพัสดุได้นะคะติดต่อกันทาง LINE เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะคะก็เข้าไปในช่อง YouTube จะมีเบอร์ติดต่อนะคะแล้วก็ถ่ายรูปงานที่จะซ่อมส่งมาใน LINE เพื่อสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูว่านี่คืออะไรนะคะรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นมอเตอร์ปั๊มลมนะคะซึ่งสามารถถอดน็อต4ตัวแล้วส่งมาได้เลยนะตัวเนี้ยของเดิมมันจะไม่ใช่ขดลวดทองแดงนะคะแต่ว่าช่างทองพันเข้าไปใหม่คือขดลวดทองแดงนะคะเมฟซีถามมาหลายท่านเหมือนกันว่าการพันใหม่กับซื้อของใหม่อันไหนทนกว่ากันก็ไปพิจารณาเอาจากในคลิปนะคะว่าอย่างไหนจะทนกว่ากันนะคะวันนี้ก็จะมาแกะกล่องพัสดุให้ดูก็ขอบพระคุณมากๆเลย FC น่ารักมากๆนะคะแพ็คมาให้ได้อย่างนี้นะคะทุกคนใครที่จะส่งของมานะเพราะว่าของเราจะได้ไม่เสียหายนะคะนี่ค่ะ